สวัสดีครับผมแมน MM แอสซอฟแพลนครับประมาณครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวตัวเทเซอร์ครับผมพอดีว่าพี่ต้นบีบีกันโซนนะครับได้ส่งมาให้ลองใช้ดูนะครับเห็นเขาเห็นว่าผมใช้ปืนสั้นอันนี้เยี่ยมมากเจ๋งมากก็เขาบอกว่าน่าจะใช้ได้ดีเลยสำหรับคนที่เล่นปืนสั้นนะครับยังไงเรามาดูครับว่าตัวนี้เป็นไงนะครับเราจะมาอันบ็อกกันนะครับว่าข้างในมีอะไรแล้วก็การใช้งานเป็นไงบ้างแล้วก็แตกต่างจากตัวที่ผมเคยใช้อยู่หรือเปล่านะครับอยู่นะครับมาครับเรามาแกะกล่องกันดูครับตรงนี้นะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะชื่อว่า Armin Lab นะครับน่าใช่นะคิดว่าตัวนี้ก็เป็นของ Made in Taiwan นะครับกล่องนี้เนาะอันบ็อกกันมาก็จะมีตัวสายชาร์จเทเซอร์นะครับแล้วก็ตัวเทเซอร์นะครับนี่สัตนาโนนะครับตัวนี้ก็ฝั่งข้างหลังก็จะเป็นตัวช่องเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือทำมาสำหรับคือสำหรับปืนสั้นนะคือเป็นเกลียวมาให้เลยแล้วก็สามารถที่จะหมุนเกลียวถอดได้นะครับสำหรับที่จะใส่ปืนไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้น้ำหนักจากที่ผมถือเนี่ยจริงๆน้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าก็เป็นปิดเปิดนะครับนี่ปิดเปิดดูดีนะเนี่ยน้ำหนักเบาด้วยพอดีว่าพี่ต้นเห็นว่าผมน่าจะเล่นปืนสั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าตัวนี้น้ำหนักเบาก็น่าจะคล่องตัวนะครับในระดับหนึ่งในการที่เราจะใช้กับปืนสั้นนะครับก็เลยส่งมาให้ลองใช้ดูนะครับก็เลยเอามารีวิวซะเลยนะครับเดี๋ยวมากเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ากับตัวที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้ของเอชเช็คนะครับน้ำหนักจะแตกต่างกันยังไงเนาะอันนี้ผมจะใช้อยู่ประจำนะครับโอเคดูกันนี่เป็นตัวเก่านะครับคือสภาพใจเย็นๆหน่อยนะน้ำหนักคร่าวๆแล้วกันเนาะก็ประมาณ 3-4 กรัมนะครับตัวนี้นะครับตัวเอ็กซ์นะครับตัวนี้ก็น้ำหนัก26กรัมนะครับเยี่ยมมากเบากว่าเกือบ10ประมาณ10กรัมได้นี่สวยงามโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเวลาที่ผมใช้ลองเล่นแล้วจะเป็นยังไงครับลูกจะออกมาแสงชัดสว่างหรือเปล่าแล้วก็ความคล่องตัวในการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับทางเว็บไซต์ BB Gun Zone นะครับไปติดตามแล้วก็ไปซื้อสินค้าหลายอย่างเลยนะครับทั้งอุปกรณ์ BB Gun นะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันนะครับรวมถึงปืน BB Gun นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับตัวนี้สายปืนสั้นต้องมีครับผม